ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปทัวร์รอบโลกอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าไปฮ่องกงจริงๆไม่ได้แต่จะทำพายหมูแดงแบบฮ่องกงให้กินกันมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าพายหมูแดงแบบฮ่องกงเนี่ยนะคะจะมีวิธีการทำแบบไหนบ้างเขาบอกว่าเขาพาเราไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะมาโอเคเราก็เอาหมูบดใส่เข้าไปหมูที่เราไปบดใช่ไหมเราจะต้องสั่งเขาว่าเราจะเอาสันคออ่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่อันที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ทำให้หมูแดงของเราอร่อยเราสองคนใช้ผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะหอมจังใช่จากนั้นใส่น้ำตาลทรายผงพะโลอันนี้เพิ่มกลิ่นนิดนึงอาจารย์เมย์บอกว่าพอเป็นฮ่องกงกลิ่นมันจะเป็นประมาณนี้น้ำเปล่าแล้วจากนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมไม่รักกันจริงไม่บอกเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่ลงไปหมักเนื้อหมูของเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมักเนื้อสัตว์แล้วมีไขมันพวกน้ำมันแบบนี้ใส่ลงไปหน่อยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีความชุ่มฉ่ำมากๆเสร็จแล้วเอามือนวดจนกระทั่งพวกน้ำตาลทรายละลายอ่ะง่ายๆสุดจากนั้นจากนั้นก็พักไว้ก่อนโอเคนะจากนั้นพักในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะหลังจากพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นบ้านเราเป็นเมืองร้อนถ้าเกิดว่าพักนอกตู้เย็นเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ผัดนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะขวดเดิมเลยทั้งหมักทั้งผัดพายหมูแดงแบบฮ่องกงเขาบอกว่าต้องไม่ต้องรอน้ำมันร้อนใส่หอมใหญ่ลงไปเลยผัดให้หอมเพราะถ้าเกิดรอน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้เดือดแล้วนะเราถึงจะใส่หมูได้แล้วนะค่อยๆใส่หมูของเราลงไปเยอะนะอาจารย์เมย์ค่ะไส้ตัวนี้สมมุติวันนี้เราทำไม่หมดใช่ไหมเราก็เข้าตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้อาจารย์เมย์ผัดออกมาเสร็จแล้วมันมีน้ำออกมาปกตินะปกติค่ะโอเคใส่ถั่วเลยนะพริกไทยสีดำอะไรนะสีดำสีผสมอาหารเมื่อสักครู่สีดำๆหน่อยเป็นสีอิ๊วดำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีผสมอาหารสีแดงน้ำอีกนิดนึงน้ำปลาไม่พอหรอนิดเดียวน้ำมันงาเหมือนเราเดินตามซอยตรงฮ่องกงจริงๆกลิ่นแบบนี้โอเคมาพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะสุดท้ายใส่แป้งค่ะคนให้เข้ากันนะเขาจะข้นเลยฉันก็ปล่อยให้เขาเย็นถึงจะใช้เอาล่ะเดี๋ยวรอเย็นหน่อยนึงเขาจะแห้งขึ้นหลังจากแห้งเสร็จแล้วอาจารย์เมย์บอกแล้วเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปเล็กสกู๊ปออกมาเป็นชิ้นๆเป็นลูกๆใส่ไข่เค็ม1ฟองแบ่ง8ลงไปแล้วเดี๋ยวมาทำแป้งพายกันค่ะปั้นเสร็จปุ๊บใส่ไข่เค็มลงไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมแป้งพายร่วนของเรากันแป้งพายของเราวันนี้อย่างที่อาจารย์เมย์บอกเขาอยากให้กัดเข้าไปเสร็จแล้วละลายไปเลยในปากเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะคัสตาร์ดผงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราวันนี้ผงฟูจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าในมือนาเนี่ยเป็นเนยตัวนึงเนยตัวนี้เป็นเนยตัวใหม่ในท้องตลาดเลยอ่ะจะแนะนำให้รู้จักเขาเป็นออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติ 99% คุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วมันยังมีกลิ่นที่หอมออกมาทำให้พายหมูแดงของคุณทานเสร็จแล้วหยุดไม่ได้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทส
นอกเหนือจากเอามาใส่เครื่องดื่มแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมเอามาใส่ขนมแบบที่เราสองคนทำจะทำให้ขนมของคุณมีกลิ่นหอมแบบมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยหอมมากคือเป็นคาราเมลทาร์ตเลยจริงๆอันนี้จะพัก15นาทีก็พักได้นะแต่ไม่ต้องพักค่ำคืนหลังจากตีแป้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยมารีดเป็นแผ่นครับเออมันพอดีเลยเนาะค่ะเพราะเราต้องชั่งน้ำหนักเข้าไปก่อนเราต้องชั่งน้ำหนักเข้าไปก่อนเพราะสมมุติเราไม่ชั่งใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็เดือดร้อนใหญ่เล็กใหญ่เล็กไม่ดีโอเคเดี๋ยวมาเธอทำได้ไหมไข่แดงสำหรับทาหน้านะไข่แดง2ฟองกับนม1ช้อนโต๊ะอย่าเยอะหมายถึงว่าทาไข่อย่าเยอะเพราะว่าทาแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยทาซะเยอะแยะมามีปัจจุบันภาษาไทยมันมีแสลงนะรู้เอ้ามามีรู้เหรอแต่เราไม่ได้ว่าเธอแบบนั้นนะโอเคโอเคแต่ว่าเธอทาไข่อ๋อโอเคทาซะเปียกเชียวเมื่อกี้เราทาแห้งไปแบบนี้ก็บ่นนี่เราทาเยอะไปแบบนี้ก็บ่นทาไข่อีกรอบสวยมากจ้ะไปยังไงต่อคะเข้าเตาอบเลยค่ะไฟ170ประมาณ15นาที170นาน15นาทีอุ้ยน่ารับประทานที่สุดเลย1ชิ้นสวยๆให้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้ของนานาเองเอามือตัวเองจับได้เพราะนานากินเองแต่จะหันให้คุณผู้ชมดูโอ้โหฟลิกกี้ใช่ไหมใช่คือเขาร่อนออกมาเลยอ่ะคือเนื้อแป้งเขาร่วนมากขออนุญาตใช้มือนะเขาใช้ซ่อมกดลงไปไม่ได้มันจะแตกหมดเลยหอมหอมมากแล้วก็ใครจะไปเชื่อว่าหมูแดงที่มีรสจัดอ่ะกินเข้าไปเสร็จแล้วเจอไข่เค็มที่มันแล้วก็แป้งพายที่มันร่วนๆแบบนี้มันเพลินมากคุณผู้ชมลองเอาสูตรพายหมูแดงแบบฮ่องกงของนานาและอาจารย์เมย์ไปลองทำกันดูนะเพื่อรับรองความอร่อยเลยล่ะที่สำคัญเนี่ยทำให้คุณได้เหมือนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะสัญญาเลยว่านานาเทดดี้อาจารย์เมย์และอาจารย์นิสักจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 3:30 ค่ะทางเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23วันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากครับอย่างเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงมาฝากกันครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์นิ่งสับมีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมล่ะแต่ว่าเป็นขนมไทยที่ทำง่ายด้วยคนสมัยใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมบ้าบิ่นกรอบหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนเพราะว่าขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Cranberry Bun Cake ค่ะ